สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาเที่ยวที่ชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะฮะอยากจะแนะนำร้านก๋วยเตี๋ยวรสชาติบ้านๆพื้นเพดั้งเดิมเลยของคนชะอำแล้วก็ทำโดยคนชะอำไม่ใช่ว่าคนจากจังหวัดอื่นแล้วมาทำในชะอำแล้วบอกเป็นก๋วยเตี๋ยวชะอำถ้าอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวหมูชะอำต้องมาที่นี่แหละครับร้านก๋วยเตี๋ยวหมูป้าเมียดเซอร์วิ่งชะอำ since 1983แต่ผมรู้อะไรลึกมากกว่านั้นอีกตามผมมาเลยฮะที่ร้านของก๋วยเตี๋ยวป้าเมียดนี้มีทางเข้าได้2ทางทางนี้ก็คือสำหรับพวกที่เขาเรียกขับรถเครื่องนะฮะจะมาจอดรถเครื่องแล้วก็เข้าไปกินข้างในแต่ร้านนี้สุดยอดฮะเนื้อที่กว้างขวางคนขับรถเก๋งก็มากินได้แล้วมีที่จอดรถมีร่มมีที่จอดโอทงมากมายนะฮะนี่ครับเพราะมันเป็นที่ผมเองเข้าไปเลยที่นี่เป็นที่ดินผืนแรกเลยที่คุณพ่อผมซื้อไว้ก่อนที่จะแต่งงานกับแม่ผมซะอีกนะฮะเราเรียกที่นี้ว่าที่ยายหยอยคือเจ้าของเดิมเขาชื่อหยอยหยอยนี่เป็นผู้หญิงนะยายหยอยสามีแกชื่อลุงกริ่มยายหยอยลุงกริ่มแปลกนะทำไมไม่เป็นยายหยอยตะกริ่มนะเป็นยายหยอยลุงกริ่มนะฮะนั่นก็คือชื่อที่เราเรียกกันดั้งเดิมนะครับส่วนนี้ก็คือร้านของก๋วยเตี๋ยวหมูป้าเมียดนะฮะแล้วที่นั่งจุ๊บปุ๊บอยู่นี่ก็คือตำนาน living legend ตำนานที่ยังหายใจได้ป้าเมียดนะฮะหรือนางละเมียดเผ่าลือเป็นญาติผมนะฮะคุณพ่อของพี่เมียดเนี่ยเป็นน้าคุณพ่อใช่ไหมหรือไงมันยังไงน้องลูกพิมน้องอ๋อคุณพ่อพี่เมียดเป็นคัซซินกับพ่อผมแล้วครั้งหนึ่งคุณพ่อพี่เมียดชื่อน้ำมนเคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ด้วยสมัยที่มิตรชัยบัญชายังเป็นพระเอกหนังนะฮะสมัยนั้นรางวัลที่1สักกี่บาทครับพี่เมียจำได้ไหมเป็นแสนนะคะอ๋อเป็นแสนยังไม่ถึงล้านนะฮะมดเท่าไหร่นะพี่สมบอก5แสนใช่มั้ยได้ยินเสียงลูกเขยน้ำมวลบอก5แสนนะฮะนี่คือบรรยากาศของร้านก๋วยเตี๋ยวหมูป้าเมียนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้บริหารงานโดยทายาทรุ่นที่2นี่ครับนายสุเมธเผ่าลือแอนนะฮะสุเมธเผ่าลือแต่งงานกับนางสาวบุตรนี่ครับนะฮะนี่อ้าวปิงกับบุตรแนะนำไอ้ไหว้ท่านแฟนๆนะฮะผมทานก๋วยเตี๋ยวพี่เมียดหรือก๋วยเตี๋ยวป้าเมียดเนี่ยมาตั้งแต่ยังเด็กนะฮะแล้วก็ติดใจในรสชาติก๋วยเตี๋ยวหมูที่เป็นแบบเค้าเรียกโฮมเมดพี่เมียดเนี่ยป้ายเนี่ยน้องชายผมเฮดเนี่ยเขาเป็นคนทำนะป้าเมียดนูรูพศ2526นะฮะแล้วมีพระแม่โพศพใช่ไหมนะฮะพระแม่โพศพนี่เป็นสัญลักษณ์ของเทศบาลชะอำนะฮะต้องไปถนนนราธิปตรงหน้าเทศบาลเนี่ยเห็นเจ้าแม่โพศพนะฮะในป้ายบอกว่าขายตั้งแต่ปี1983แต่ผมบอกได้เลยว่าพี่เมียดเนี่ยทำกับข้าวให้พ่อผมทานตั้งแต่ผมเกิดใหม่ๆเลยใช่ไหมพี่เมียดเนาะนะฮะแล้วพี่เมียดนี่ทำกับข้าวเก่งมากไม่ว่าจะเป็นกับข้าวไทยนะฮะก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวผัดทงผัดไทยนี่พี่เมียดเนี่ยเป็นคนทำแล้วก็พอหลังจากที่อะไรนะพี่เมียดมีครอบครัวพี่เมียดก็มาเปิดร้านขายตอนแรกขายอยู่ริมหาดนะฮะตอนหลังก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่เลยนะฮะแล้วก็พี่เมียดก็ขายอยู่จนกระทั่งปิงกับบุตรเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่ามาเทคโอเวอร์นะฮะมาซื้อหุ้นนะตอนแรกก็แบ่งหุ้นกันตอนหลังเงี้ยลูกเขาซื้อไปหมดเลยนะฮะพี่เมียก็เลยนั่งเฉยซื้อหรือฮุบซื้อนะก็อยากจะให้มากินครับเอาอย่างนี้ผมสั่งเมื่อกี้กินมาแล้วชามนึงอร่อยก็เลยคิดว่าจะทำคลิปหิวอีกแล้วงั้นเอาก๋วยเตี๋ยวหมูเส้นเล็กน้ำอีกชามนึงแล้วเดี๋ยวกินให้ท่านผู้ชมดูกันโอ้เสร็จแล้วนะฮะขอบคุณมากจ้าบุตรตอนนี้บ่ายสามแล้วนะเมื่อตอนเที่ยงนี่คนเยอะนะฮะนี่เราหลบคราวด์หลบกลุ่มคนกลางวันส่วนใหญ่จะเป็นพวกคนชะอำมากินเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวที่นี่รสชาติชะอำราคาก็ชะอำนะฮะนี่คือก๋วยเตี๋ยวหมูเส้นเล็กน้ำเห็นไหมฮะกระเทียมเจียวที่นี่เขาใช้วัตถุดิบอย่างดีนะเรานี่ผมจะใส่พริกป่นนะฮะให้มันเผ็ดเดี๋ยวกินน้ำก่อนเดี๋ยวเส้นจะอืดนะโอเคอ้าวคีบเข้าปากนี่ต้องซดน้ำหอมน้ำต้มกระดูกหมูรสชาติกลมกล่อมนะฮะอยากกินเผ็ดจัดจ้านยังไงปรุงได้ตามใจแต่ผมชอบรสนี้ฮะรสกำลังดีเลยอืม
ส้นเล็กแบบเส้นเล็กเหนียวนุ่มแบบบ้านๆเลยนะครับผมไม่รู้ทำโรงงานไหนแต่อร่อยฮะเนี่ยรสชาติและ texture อย่างเงี้ยผมทานตั้งแต่เด็กอร่อยครับแล้วทานที่ไหนก็ไม่เหมือนที่นี่อืมตามด้วยเนื้อหมูเลือดหมูอืมอร่อยมากพี่เนี่ยมาที่แห้งกันบ้างนี่ครับถ้าก๋วยเตี๋ยวแห้งเนี่ยเขาก็จะใส่นะมีโรยน้ำตาลนิดๆ นะฮะพริกป่นถั่วป่นมาแล้วเราก็แค่คลุกนะฮะถ้าคนไหนไม่ชอบหวานก็กระซิบบอกน้องบุตรบอกว่าเออก๋วยเตี๋ยวแห้งของพี่ของน้าไม่ต้องใส่น้ำตาลเน้อของถิ่นชะอำน่ะชะอำพูดชะอำพูดว่าเข่าทะโมนลิงเป็นฟู่ผักชีมีไหมผักชีมีแล้วก็เอ๊ะทำไมไม่มีผักชีอ้าวก็บอกแล้วไงผักชีมีใช่ไหมพี่เมียดโอเคนะอ้าวโอเคนี่ครับก๋วยเตี๋ยวแห้งอืมหวานหอมสมกับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแห้งพระอําอย่างแท้จริงกินกับลูกชิ้นปลารสโบราณอืมรสโบราณพอๆกับพี่เมียดเลยครับปีนี้พี่เมียดกี่ขวบครับ6ขวบอืมเพิ่งจะ65เองโอ้ยนะเอาแล้วครับแล้วที่ยืนข้างหลังอะใครอะที่อยู่ข้างหลังนี่คือพี่สงนายประสงค์เผ่าลืออดีตราชการบำนาญกระทรวงพาณิชย์สุดยอดนักวิ่งมาราธอนแห่งประเทศไทยคว้าแชมป์มาแล้วหลายแห่งนะฮะถ้ามาที่ชะอำอย่าลืมแวะมาทานก๋วยเตี๋ยวหมูป้าเมียดนะครับบนถนนเจ้าลายเดี๋ยวผมจะขึ้นโลเคชั่นไว้ให้นะฮะขายตั้งแต่กี่โมงปิ้งขายตั้งแต่8โมงถึง4โมงเย็นครับแปดโมงเช้าถึง4โมงเย็นนะข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบมันไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำน้ำใสโอ้โหไม่ใช่มีก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวนะมีข้าวหมูแดงหมูกรอบด้วยข้าวมันไก่ก็มีเอาก็เป็นว่านะฮะมาแล้วก็เพื่อให้ไม่ชัวร์ว่าร้านเปิดเนี่ยก่อนมาก็โทรมาหาปิงเขาก่อนแล้วเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้ปิงขอบคุณมาก thank you แล้วเจอกันนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวหมูป้าเมียดชะอำครับ